มาดูตัวอย่างที่8กันนะครับตราบใดที่เรายังไม่ลืมตัวเลขเราก็จะนับต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าลืมตัวเลขเมื่อไหร่จะเขียนแค่ example เฉยๆนะครับตัวอย่างที่8นะครับตัวอย่างที่8โอ้ยเดี๋ยวก่อนหายไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอโจทย์เจอแล้วเอาโจทย์กลศาสตร์มาสอนเลยนะแหมเอามะพร้าวมาขายสวนอีกแล้วเนาะโอ้โหกลศาสตร์พวกคุณนี่เป็นไงครับเซียนโคตรๆแล้วโชคโชนมากเลยนะมีชิ้นที่หนึ่งนี้มีชิ้นแรกนี้นะเป็นยาวเท่าไหร่วะเนี่ยกี่เมตรสามเมตรนี่โจทย์มาเรียบเลยจำต้องจำได้นะครับมีแรงกระทำ10กิโลนิวตันทิศทางลงข้างล่างนะครับโอ้โห10กิโลนิวตันเลยแต่เป็นโจทย์ที่กลศาสตร์ของคุณอาจจะแก้ถ้าคุณแก้ได้ตรงนี้ต้องเป็นล้อนะครับข้างล่างต้องเป็นล้อแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำแบบข้างล่างเป็นกับไอ้นี่ด้วยเป็นพินนะครับทำข้างล่างเป็นพินด้วยนะครับโอเคมุมเท่าไหร่ไม่สนใจนะครับโอ้ของคุณยิ่งมีพินเยอะยิ่งชอบนะครับผมจะบอกเลยไฟไนท์เนี่ยยิ่งมีพินเยอะยิ่งชอบนะครับแต่ก็จริงๆก็ความง่ายยากง่ายยากง่ายมันเท่ากันหมดแหละนะครับยากง่ายเท่ากันหมดนะครับทุกชิ้นเป็นไงครับทุกชิ้นเอา AE เท่ากันหมดไหมทุกชิ้น AE เท่ากันหมดนะทุกชิ้นA เท่าไหร่เนี่ย A 100เอา100เหมือนเดิมนะตัวเลขง่ายๆเลย A ทุกอันเนี่ยเท่ากับ100ตารางมิลลิเมตรนะครับเท่ากับอะไรครับ100คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรนะ E 200จิกะพาสคาลก็คือเท่ากับอะไรครับ200คูณ10ยกกำลัง9พาสคาลแกน x แกน y ตั้งไงดี x ผมตั้งแกน x มาทางนี้แกน y ตั้งอยู่นี่นะแบบนี้นะแกน x แกน y ตั้งอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาทำ finite ต้องกำหนดโนดกำหนดชิ้นส่วนด้วยนะกำหนดชิ้นส่วนตั้งหน่อยชิ้นไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเบอร์หนึ่งอยู่นี้เนาะเบอร์สองอยู่นี้แล้วกันอ่ะสามนี่เข้าป่ะจุดหนึ่งสองสามอยู่ไหนจุดหนึ่งสองสามจุดต่อจุดต่อโอ้ต้องเอาละเอียดนะงานละเอียดนะครับงานละเอียดงานหยาบทำไม่เป็นทำสับเท่านี้จบเลยครับนะครับทีนี้เรามาสร้างตารางของโนดกับเอลิเมนต์นะครับอันนี้นี่ต้องสร้างตารางเลยนะครับต้องสร้างตารางเลยนะครับโนดแล้วก็มีพิกัด x y นะครับพิกัด x เป็นเมตร y เป็นเมตรนะครับโนดหนึ่ง x เป็น0เมตร y เป็น0เมตรเนี้ยนะครับโนดสอง x เป็น0เมตร y เป็นลบ2นะครับแล้วก็โนด3คืออะไรครับโนด3เป็นอะไรเนี่ยx เป็น3 x เป็น3 y เป็น0โอ้นะดูนี่เป็น input ชุดแรกนะครับ input อีกชุดหนึ่งเป็นอะไรครับ input อีกชุดหนึ่งเป็น element นะครับเป็น element ก็จะมีโนด1กับโนด2โนด1เหมือนโนดซ้ายนะครับโนด2เหมือนโนดขวานะครับโนด1กับโนด2นี่เหมือนโนดซ้ายโนดขวานะครับก็คือ element 1 2 3นะครับมี3 element 1 2 3 element 1ให้ใครเป็นซ้ายเป็นขวาอัน1 2ก็ได้นะครับ element 2ก็อ่ะ2 3ก็ได้ส่วน element 3ผมให้เป็น1 3ก็แล้วกันแบบนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลชุดที่2นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับelement นะครับข้อมูล element นะครับทีนี้ผมจะคำนวณ element ให้element 1ไม่เปลี่ยนสีละลุยเลย element 1คำนวณค่าไซน์ค่าคอสนะครับบอกวิธีคำนวณเลยบอกวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณคุณจะไปยึดติดเนี่ยคุณไปยึดติดกับตอนเรียนกลศาสตร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าวิธีในกลศาสตร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่สามารถเอามาใช้งานในระดับแมสซีฟได้นะในระดับปัญหาที่มันมีเอลิเมนต์มีชิ้นส่วนเยอะๆได้ทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้นะครับทีนี้วิธีการของเราเนี่ยพอเจอเอลิเมนต์1คำนวณอะไรก่อนรู้ไหมคำนวณ L ครับ square rootคุณก็ดูเลยครับคายครับ x 2ลบ x 1กำลัง2บวกกับ y 2ลบ y 1ยกกำลัง2อันนี้โดยสภาพก็คือเป็นการคำนวณความยาวของเส้นถูกไหมครับคำนวณความยาวของเส้นเนื่องจากตัวเลขมันง่ายๆผมเขียนได้เลยนะครับก็คืออะไรครับ x 2คืออะไรครับ0 x 1คืออะไรครับ0ยกกำลัง2 y 2นะครับ y 2คือลบ2y 1คือ0ยกกำลัง2พอร์ตรูทอย่างนี้แบบนี้ได้อะไรครับได้2เมตรนะครับอย่างนี้ได้2เมตร
2เมตรอ่ะทีนี้คอสครับคอสเซต้าก็คือผมใช้ตัว C ใหญ่ C ใหญ่เท่ากับอะไรครับเดลต้า X เดลต้า X ส่วน L นั่นเองนะครับก็คืออะไรครับ X2 ลบ X1 ส่วน L นะครับก็ได้อะไรครับ0ลบ0ส่วน L เท่ากับ0ไม่ต้องไปสนใจว่ามุมเท่าไหร่ฮะเราสนใจแต่คอสกับไซน์ที่จะใช้ครับไม่ต้องไปสนใจว่ามุมเท่าไหร่เลยนะครับถ้าคุณเรียนกลศาสตร์เนี่ยโอ้ต้องไปอัคแทนบาบอนะครับมันใช้ไม่ได้จริงหรอกนะครับของจริงเนี่ยเจ๊งนะครับทำอย่างนั้นเจ๊งผมเคยเขียนโปรแกรมพยายามจะทำอย่างนั้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมประสบการณ์น้อยผมก็ยังผมก็ไม่รู้ผมก็ใช้ตามหนังสือผมมาใส่อัคแทนให้เดี๋ยวอัคแทนเรนจ์ที่ออกมามันมีมุมลบ90ถึงมุม90แล้วถ้ามันเป็นมุมเกิน90เป็นโอ้โหแบบเขียนโค้ดใส่เงื่อนไขอีฟวุ่นวายไปหมดสุดท้ายอ๋อทำแค่นี้เองนะไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องหามุมเพราะว่าเราจะใช้แค่ค่าคอสค่าไซน์นะครับก็เป็นไรครับลบ2ส่วนลบ0หารด้วยอะไรครับหารด้วย2ก็เท่ากับลบ1เนี่ยเห็นไหมคุณก็ได้ค่าคอสค่าไซน์ของตัวแรกมาแล้วนะครับทำอย่างนี้กับ element 2กับ element 3นะครับทำอย่างนี้กับ element 2 element 3อันนี้คุณเขียนโค้ดสั่งการได้ง่ายๆเลยเขียนโค้ดสั่งการได้ง่ายๆนะครับอ่ะผมเก็บไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้คุณได้ C1 S1 ได้ไหน C1 เท่ากับ0 S1 เท่ากับ -1 เก็บไว้นี้ก่อนนะอ่ะโอเคผมทำกับ element 2นะครับทำกับ element 2ผมขอลบกระดานดำก่อนนะลบกระดานก่อนแล้วผมจะลบเยอะๆทำไมเนี่ยคอสกับไซน์ผมก็เขียนเก็บไว้เหมือนเดิมได้นะคอสกับไซน์เก็บไว้เหมือนเดิมได้นะครับไม่ต้องลบนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวเลขเอา element 2นะ element 2ลบนี่กันหน่อยอ่ะ element 2อ่ะ L ผมขี้เกียจใส่สับสคริปต์นะจริงมันต้องใส่สับสคริปต์นะสับสคริปต์ไอตัวไอเนี่ยตัวอะไรนะตัว L2 อะไรเงี้ย C2 นะอ้าวผมใส่ L ก่อนก็เป็นอะไรครับ square root คุณก็ดู L มันเป็นไงครับก็จะเป็น x3 ลบ x2 ยกกำลัง2บวกอะไรครับ y3 ลบ y2 ยกกำลัง2นี้นะเนี่ยคุณก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าทำมือก็เมื่อยเลยนะครับทำมือก็เมื่อยเลยก็เป็นไงครับ square root x3 คืออะไรครับ3ลบ0ยกกำลัง2บวกอะไรครับบวก0ลบกับลบ2อีกทีนึงกำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ยรู้13อ่ะนะได้รู้13แล้วตรงนี้คุณก็ได้อะไรครับ delta x delta x ก็เป็นอะไรครับ x3 ลบ x2 ส่วน l ก็เท่ากับอะไรครับก็เป็น3ลบ0ส่วน root 13ก็ได้เท่ากับ3 root 13อะไรเงี้ยเป็นต้นนะ sin y3 ลบ y2ส่วน L ก็เท่ากับอะไรครับ0ลบกับลบ2นี้นะครับหารรูท13ก็เท่ากับ2ส่วนรูท13นะครับเป็นบวกทั้งคู่แหละนะเป็นบวกทั้งคู่อ่ะเพราะนั้นคุณก็เก็บไว้ได้อะไรครับ C2 เท่ากับ3ส่วนรูท13 S2 เท่ากับ2ส่วน2ส่วนรูท13นะครับนะอ่ะผมเขียนให้เลยแล้วกันนะว่าแล้วไอ้ตัวที่3มันอะไรเนี่ยนะเขียนให้เลยแล้วกันนะโอเคก็จะได้1กับ0นั่นแหละนะมันเหมือนมุม0องศามันเป็น1 3มันทับกับแกน x นะครับเป็นไปทางด้านบวกด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้ c 3เท่ากับ1แล้วก็ s 3เท่ากับ0นะครับทีนี้คุณก็เอามาเขียนเป็นสมการในแต่ละชิ้นน่ะแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นตรงนี้เดี๋ยวคุณก็จะต้องไปประกอบเอลิเมนต์นะครับไปประกอบเอลิเมนต์ทีนี้จะไปประกอบเอลิเมนต์นี่ทำยังไงเนี่ยเนื่องจาก AE ส่วน L เนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะ LE ส่วน L มันสบายๆแล้วมันเหมือนเดิมเอ้ย AE ส่วน L มันไม่เหมือนเดิมสิ AE ส่วน L มันไม่เหมือนเดิมสิเพราะว่า L มันเปลี่ยนตลอดนะเดี๋ยวผมใส่ L เข้าไปด้วยนะครับใส่ L เข้าไปด้วย L 1เท่ากับ2เนาะ L 2เท่ากับ root 13L3 เท่ากับ3เนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้น L ก็ไม่เท่ากันนะครับ L ก็ไม่เท่ากันอันนี้งานงอกแล้วครับงานงอกแล้ว